วัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวอะไรทักทายแฟนชาวจีนก่อนเร็วไอ้นี่อันนี้ห่าวแค่นี้แหละแฟนๆชาวจีนถามมาว่าแฟนมีตติ้งที่เมืองจีนมีโอกาสจะจัดไหมคะก็รอพี่พาไปอยู่เออพี่เหรอก็อะไรก็อาจจะมีโอกาสได้ไปแต่ปีหน้าครับผมปีหน้าตอนนี้มีความคืบหน้าอะไรยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็วางแผนกันอยู่ครับก็อาจจะมีแผนไปเมืองจีนในปีหน้าครับผมตื่นเต้นไหมคะก็ตื่นเต้นครับแล้วมีความเตรียมความพร้อมอะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวก็ไปเรียนภาษาจีนแล้วก็กินอาหารจีนไม่รู้แล้วอ่ะก็แบบก็ฝึกภาษาจีนไว้บ้างครับแบบพอฟังรู้เรื่องบ้างนิดหน่อยครับประเด็นนิดนึงแล้วกันเนาะเหมือนแบบมีแฟนคลับดราม่าเพิ่งดราม่าเมื่อกี้เลยพี่เพิ่งเห็นคือเหมือนแบบเขาไม่ชอบนักข่าวแบบทำไมชอบยิงคำถามแรงๆอะไรอย่างเงี้ยเรามีความเห็นยังไงตรงนี้บ้างคะมันก็อยู่ทุกพวกเราจะไปนะครับจะไม่ว่าพวกพี่นักข่าวก็ไม่ได้พวกก็คืองานของพวกพี่เขาเราเองก็ต้องทำใจอ่ะเราก็ต้องรับได้ไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไม่จริงเราค่อยว่ากันอีกทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมก็เหมือนกับพี่ไว้อะครับแต่บางเรื่องแบบนักข่าวอาจจะแบบแต่งขึ้นมานิดหน่อยก็แบบอย่าไปแต่งเยอะละกันนะฮะเห็นใจพวกเราบ้างงอนโกรธไม่โมโหไหมไม่งอนไม่โกรธไม่โมโหไหมคะไม่โกรธไม่โมโหเราไม่โกรธครับไม่โกรธเลยครับผมก็ไม่โกรธครับผมจะอธิบายอะไรให้แฟนคลับได้เข้าใจไหมว่าแบบก็เป็นหน้าที่ของเขาเนาะที่แบบต้องสร้างข่าวขึ้นมาให้แบบหลายๆคนมาติดตามความคืบหน้าของซีซั่น2บ้างทำไมมองหน้ากันความคืบหน้าของซีซั่น2บ้างมองเหรอฮะก็รอที่จะถ่ายอยู่ครับตอนนี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาเพราะต่างคนต่างเรียนแล้วก็เวลาไม่ค่อยตรงกันด้วยครับแล้วผมก็รอติดตามครับพุ่งกลับเขาจะเริ่มถ่ายตอนไหนครับใช่เขาก็รอมากเลยใช่ครับก็ติดตามกันไปก่อนใจเย็นตอนนี้เรียกว่ากระแสความดังของเรามันแบบอัพขึ้นมาอัพขึ้นมาเรื่อยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเคยคิดมาก่อนไหมคะว่าแบบไปไหนมาไหนคนจะตามติดอะไรขนาดนี้ก็ไม่เคยครับก็นี้ก็เริ่มชินแล้วครับเพราะแบบมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นมากครับผมรู้สึกไงบ้างคะเหมือนแบบดีใจครับเกินความคาดหมายไหมก็ดีใจดีกว่าเกินดีใจครับผมถามเรื่องนี้บ้างคือเหมือนแบบล่าสุดเหมือนแบบเรามีโชว์หุ่นด้วยวะเอ้ยไม่ใช่กัปตันก็ต้องมีบ้างครับเป็นถ่ายแฟชั่นครับผมโชว์อะไรอ่ะไม่มีก็มีแค่แบบนิดหน่อยเองแบบมันก็เป็นไอ้ที่เขาลงที่กัปตันใส่ซิปแพคอ่ะเออที่เขาตัดหัวเหรอไม่ใช่ที่เขาเห็น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 ไม่เห็นเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันก็มีบ้างครับผมเพราะแบบทางผู้ใหญ่เขาก็แบบมันก็หนังสือแฟชั่นนะครับมันก็ต้องมีบ้างเราได้เห็นหรือยังครับโอ้มันก็มีถ่ายใช่ถามเลยเนี่ยมีคู่เลยจากนี้จะเดินแห้งกันไหมแห้งตอนนี้เดินสายแบบโทถอดโชว์อะไรเงี้ยก็ของผมก็ไม่ครับเพราะผมก็ยังเด็กอยู่ด้วยครับแล้วแบบพ่อแม่ก็ยังไม่ค่อยให้ครับไว้ก็ไม่ค่อยอยากเพราะแห้งอายเขาอะสู้เขาไม่ได้ทุกคนเลยอีกเรื่องนึงไว้คือเหมือนแฟนชาวจีนเขาแบบชอบมาม่าเรามากเลยอย่างเงี้ยอยากเห็นมาม่าเล่นซีซั่น2ฮะมาม่าเห็นมาเล่นซีซั่น2มาม่าเล่นเป็นคนเล่นเป็นอะไรอะเราเลยกันในเรื่องไงอ้าวแล้วแม่ไว้ก็ไม่เคยเห็นแม่มันในเรื่องนี้เออใช่ไหมเออพ่อก็ไม่เคยไม่รู้ว่ามีมั้ยจะมีโอกาสได้เห็นอันนี้ไม่รู้ต้องถามในทางพี่ทิศเท่าแม่ไว้มามันไม่เล่นหรอกมาไว้ขี้อายครับอายมากเราจะมีไปเชียร์มาม่าให้มันเล่นมาคงไม่เล่นหรอกครับไม่ว่านะต้องให้พวกแฟนคลับไปเล้าหัวมาแบบเอาเลยเอาเลยงั้นเดี๋ยวมาก็คงใจอ่อนเราได้สนิทกับก็สนิทครับมาผมก็ชอบมาถามนู่นถามนี่ผมเยอะแยะเหมือนกันครับผมพี่ไว้น่ารักไหมน่ารักครับผมใช่ มาเรามีพูดถึงน้องมาม่าเรามีพูดถึงน้องกัปตันอะไรยังไงบ้างทุกวันครับก็แบบกัปตันลงทวิตอะไรเงี้ยมาบอกเดี๋ยวไว้โทรกัปตันซีกัปตันเป็นไลน์แล้วก็ไม่เอาเดี๋ยวค่อยโทรแล้วก็โทรไปเลยโอเคโอเคก็โทรกัปตันเป็นไลน์เป็นไลน์มั่งอะไรเงี้ยก็ถามบ่อยกับไว้อีกมาเพิ่มกัปตันมากมากกับไว้อีกครับว่าแฟนๆเขาก็จิ้นกันแบบเออมาดูรักกัปตันดีเนาะเดี๋ยวลูกสะใภ้ก็เป็นสักแป๊บนึงนะโอเคครับอย่างนี้เราต้องรองานอะไรต้องทำเลิฟซิกไหมเพราะเหมือนแบบเราดูแบบยังไม่มีงานด้านแบบละครมีครับเลิฟซิกซีซั่นสองยังตอนนี้ก็ต้องรอถ่ายเรื่องนี้ก่อนเพราะถ้าเราไปถ่ายเรื่องอื่นก็เดี๋ยวเวลามันก็ไม่ตรงกันแล้วมันมาชนกันหมดแล้วก็เว
ไม่มีเวลาพอดีอาการป่วยของเราเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นก็ไปแล้วครับผมก็ดีขึ้นแล้วครับสุดท้ายแล้วค่ะที่ร้องไห้วันนั้นซึ้งแฟนคลับครับผมก็แฟนคลับมายืนตากฝนแบบรอเราแบบนี้ครับแล้วแบบเราก็รู้สึกซึ้งมากครับที่เขาทุ่มเทให้เราครับถามว่าทำไมเราไม่ปลอบใจน้องเลยบ้างเรามีเงินปลอบแล้วโอเคขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ